ครับสวัสดีครับผมนายยศวัฒน์ศรีมาทั้งคนนะครับวันนี้เรามากินแกงเทโพกันนะครับแกงเทโพก็จะมีอะไรอ่ะมีผักบุ้งครับผักบุ้งที่ผมหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หมู3ชั้นเดี๋ยวกำลังจะหั่นนะครับนี่น้ำตาลปิ๊บซื้อมาแล้วก็น้ำตาลอันนี้อีกทีหนึ่งครับน้ำตาลนิดใส่นิดหน่อยนะครับแล้วก็กะทิชาวกรอบแล้วก็เรียกอะไรมะขามเปียกมะขามน้ำมะขามเปียกซื้อมาครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องหั่นบวชนะครับหั่นบวชนะครับหั่นมุกก่อนอันนู้นคิดใหญ่มากพอดีแซ่บก่อนจะชิ้นอันปลายมันจะไม่บ่อยสุดคิดใหญ่ไปน้อยนิดนึงผมไม่มีหัวไม่มีหางอ่ะใส่ไปเลยหัวหางอยู่ด้วยกันนี่แหละนี่ชาวเกาะใส่ไปเลยนะครับถ้ามันงั้นเราก็ใส่น้ำลงนิดนึงนะครับไปเลย2กรัมใส่2กล่องแล้วกันโอ้ประเด็นดีมากนะฮะแล้วให้กะทิที่เดือดก่อนครับแล้วถึงเอาพริกใส่นะครับพี่ต้องมาแสนเศร้าอยู่ในไร่อ้อยก็ร้องเพลงก็ปลอบใจตัวเองนะครับก็รอกะทิเดือดเท่าหน่อยนะครับเราจะใส่พริกลงไปนะครับเดี๋ยวไงผมจะไปหั่นหมูควายนะครับเดี๋ยวรอมเดือดนะครับรอมเดือดปุดๆเดี๋ยวผมจะใส่พริกนะครับนะครับเนี่ยสุริยศครับเนี่ยแกงเทโพสูตรเจ้าสภัทรนะครับต้องรู้สูตรอยู่แล้วครับรู้สูตรผมนี่แหละอร่อยรับประกันผมเล่นไปนิดนึงเดี๋ยวให้ปุ่นๆนั้นจะใส่พริกลงไปครับ
สีน้อยแท ต้มจุดเราต้องต้มหมูจนน้ำมันงวดนะครับให้มันจะมันจะให้มันงวดก่อนคำว่างวดไม่รู้กันแต่ว่าภาษาเราคือให้มันยังไงอ่ะอิ่มตัวก่อนนะครับให้มันงวดก่อนต้องปิดฝาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันงวดประมาณสัก15 นาทีอ่ะครับปิดฝาก่อนเดี๋ยวเราคอยไปทำต่อนะครับครับพอไอ้น้ำไอ้หมูเริ่มงวดนะครับเราจะผมจะใส่น้ำไปนิดนึงครับใส่น้ำไปนิดนึงครับแล้วก็ให้น้ำเดือดสักพักก็มีเลือดก็พอมานะครับเพื่อให้มันนะเพราะมันมีแต่หัวกะทิล้วนๆนะครับมันก็จะใช้อดีตไม่ได้นะครับมันต้องใช้ปัจจุบันนะครับใช้อดีตไม่ได้ต้องใช้ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะใส่น้ำตาลทิพย์นะครับใส่น้ำตาลทิพย์นะครับใส่น้ำตาลทิพย์รสชาติออกพริกหวานเค็มนิดๆนะครับมันถึงจะอร่อยไม่ได้โฆษณานะแต่ถ้าดันมาจ่ายตังค์ผมด้วยนะแล้วผมจะใส่เกลือนิดหน่อยครับเกลือนิดหน่อยก็ก็ไหนใส่น้ำปลาลงไปนะครับใส่น้ำปลาลงไปเชี่ยวเนี่ยอร่อยบาดแดงหน้าจ่ายเดี๋ยวป๋าไปนะคะเดี๋ยวป๋าทำข้าวไปหนึ่งนะคะก็แซ่บก็แซ่บเดี๋ยวป๋าทำข้าวอยู่ค่ะบาดแดงหน้าเปิดทำข้าวลิลลี่กินเนี่ยค่ะก่อนค่ะแต่นะผมจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับก่อนจะใส่เอกลงไปก่อนจะใส่ผักบุ้งนะครับเมื่อน้ำขนาดนี้แล้วครับเราก็ใส่ผักบุ้งเลยนะครับแล้วปล่อยให้มันอิ่มตัวสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้รสชาติเข้าไปในเนื้อผักบุ้งนะครับปิดฝาให้ต่ำ5 นาทีนะครับ
ไว้ก่อน3-5นาทีนะครับครับหลังจากประมาณ5นาทีแล้วผักบุ้งเริ่มเหี่ยวแล้วนะเดี๋ยวนี่ครับใส่พริกสักหน่อยเพื่อเวลาเรากินกรุบๆนะครับอันในสูตรไม่มีหรอกแต่ผมชอบนะครับชอบมากๆเลยนะครับใส่ก็ไม่น้อยนะครับเวลากินกรุบๆเลยกรุบเลยเดี๋ยวแต่ผมอยากให้ผักบุ้งสุกมากกว่านี้ฮะแต่ว่ามันถ้ามันนานไปผมก็บางคนก็ทำแค่นี้พอแล้วผมไม่อยากครับผมอยากให้มันสุกกว่านี้หน่อยแล้วให้ครับยังไงวันนี้ก็เริ่มงวดแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะสมควรแล้วนะครับยังไงผมขอจบคลิปนี้เพียงนี้ก่อนนะครับจะขอชิมอีกหนึ่งโอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่ชมคลิปนะครับครับสวัสดีครับ